หนังสือเป็นอาหารก็คือไร้หนังสือนั่นเองตัวของมันนะเล็กมากจนแทบจะมองไม่เห็นเลยทีเดียวครับอย่าลืมเก็บหนังสือของน้องๆไว้ให้ดีๆนะครับชวนเพื่อนเที่ยวสนับสนุนโดยผ้าอ้อมมามี่โป๊ะโกแพนเอ็กซ์ตร้าซอฟต์นี่แหละมันคืออาหารชั้นดีของไส้เดือนเลยนะครับโอ้พี่เนี่ยค่ะใช่แล้วโอ้ทำไมในนี้มันมืดล่ะครับไส้เดือนต้องการความมืดนะครับเพราะมันจะไม่ชอบแสงที่น้องๆเห็นเนี่ยนะคะก็คือที่นอนของไส้เดือนที่กินของไส้เดือนที่อยู่ของไส้เดือนแล้วไม่เห็นมีไส้เดือนสักตัวเลยอยู่ข้างใต้ครับเชื่อพี่ป่าวว่ามีจริงนี่ไงครับเห็นเปล่าเนี่ยนะครับอาหารที่เราเอามาเลี้ยงไส้เดือนนะครับนอกจากขี้วัวที่น้องหิ้วมาแล้วเนี่ยมันยังมีเศษขยะอินทรีย์จากภัตตาคารสเต็กเฮาส์ของเรานะครับแล้วก็ขยะที่เกิดขึ้นในฟาร์มทั้งหมดและหลังจากนั้นเนี่ยไส้เดือนเนี่ยมันจะย่อยขยะพวกนี้จนกลายเป็นปุ๋ยที่น้องเห็นเนี่ยคือปุ๋ยมูลไส้เดือนมีกลิ่นและนอกจากไม่มีเลยครับลมสิครับแล้วนอกจากปุ๋ยมูลไส้เดือนที่เราจะได้เนี่ยเรายังได้น้ำหมักจากมูลไส้เดือนอีกด้วยนะคะคือว่าบางที่เขาอาจจะเห็นว่าขี้วัวอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีอะไรแต่เราเอามาทำให้เลี้ยงไส้เดือนแล้วไส้เดือนก็เอาไปเพาะพันธุ์ต้นไม้ต่อใช่แล้วค่ะไม่เหนื่อยเลยครับครับโอ้โหเยี่ยมมากยังไหวอยู่จริงอ่ะใช่เหรอครับเล่นอย่างพี่นายอ่ะมีอะไรให้พวกเราช่วยไหมครับโอ้โหวันนี้น้องๆก็ช่วยพี่ได้เยอะมากแล้วนะครับก็เอาอย่างนี้ละกันตามสัญญาพี่จะพาน้องๆไปเลี้ยงนมกับไอศกรีมเอาด้วยกันเย้ go น้องวันนี้ที่ฟาร์มโชคชัยสนุกไหมครับโหสนุกมากๆเลยครับผมรู้แล้วครับว่าทำไมนมถึงอร่อยเพราะพี่ดูแลพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์อย่างดีเลยค่ะใช่แล้วครับและที่ประทับใจนะครับคือโอมได้มาช่วยพี่ๆเลี้ยงวัวถึงจะเหนื่อยแต่โอมก็ได้กินไอศกรีมแล้วก็อร่อยกว่าทุกๆครั้งเลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ท้อนแล้วก็พี่นายมากเลยนะคะครับขอบคุณนะครับพี่โอมครับในช่วงเด็กก็ทำได้พี่โอมมีอะไรมาฝากเพื่อนๆครับอยากรู้นะไปดูกันเลยเด็กก็ทำได้สวัสดีครับเพื่อนๆก็กลับมาพบกับโอมหนุ่มน้อยนักประดิษฐ์ในช่วงเด็กก็ทำได้วันนี้นะครับโอมชวนเพื่อนมาทำที่ทับกระดาษโอมนะครับจะเอาที่ทับกระดาษเนี่ยไปฝากคุณครูเพราะว่าข้อสอบของคุณครูเนี่ยโอ้โหโดนลมแล้วปิวว่อนไปเลยครับโอมว่าคุณครูต้องดีใจแน่ๆเลยครับงั้นเรามาดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่านี่ก็จะมีขวดโหลแก้วนะครับหรือเพื่อนๆจะใช้ขวดแยมก็ได้แต่ก็ต้องล้างให้สะอาดนะครับต้องมีดินน้ำมันครับ3กากเพชร4น้ำและสุดท้ายที่ลองปั้นดินน้ำมันครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาปั้นดินน้ำมันก่อนโอมขอปั้นแบบจินตนาการงั้นโอมขอปั้นหุ่นยนต์เท่ๆแล้วกัน